นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าความในใจสว.รวมใจเพลงสรรเสริญพระบารมีแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนวันนี้3กรกฎาคม2566พวกเราสว.ทุกคนตกลงใจกันโดยขอทำผิดธรรมเนียมเดิมจึงประสานเร่งด่วนไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบว่าสมาชิกจะขอร้องเพลงสรรเสริญในงานพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาต่อหน้าพระองค์ท่านเดิมตั้งใจและประสานงานว่าจะขอร้องเพลงในช่วงส่งเสด็จแต่อย่างไรไม่ทราบผิดคิวนัดหมายตั้งแต่ต้นทันทีที่ดนตรีบรรเลงขึ้นในช่วงรับเสด็จใครบางคนขึ้นต้นเสียงเริ่มร้องขึ้นสว.ทุกคนก็เปล่งเสียงร้องตามกันดังขึ้นกึกก้องห้องประชุมต่อหน้าพระพักโดยไม่ได้นัดหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงทรงแปลกพระทัยเล็กน้อยกระมังขณะที่สมเด็จพระราชินีทรงแย้มพระส่วนเล็กน้อยตลอดเวลาเมื่อทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาต่อสมาชิกรัฐสภาจบเรียบร้อยแล้วจึงถึงคิวนัดหมายจริงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นอีกครั้งสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างร่วมร้องเพลงนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกึกก้องจากหัวใจอย่างความปลื้มปิติยิ่งแก่พวกเราเหล่าสมาชิกที่อยู่ในพระราชพิธีและถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโดยมีพี่น้องประชาชนคนไทยที่จงรักภักดีได้ร่วมรับฟังและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีไปพร้อมกันวันนี้ปลื้มปิติและอิ่มเอมใจมากครับที่ภารกิจเร่งด่วนของพวกเราในฐานะสมาชิกวุฒิสภาและประสบนิกรผู้จงรักภักดีสำเร็จลุล่วงงดงามยิ่งแม้จะดูผิดธรรมเนียมจากเดิมไปบ้างเพราะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมดนตรีบรรเลงในงานรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเท่าที่ผมเคยเข้าร่วมพิธีมาอย่างน้อย 3-4 ครั้งในระยะ17ปีที่ผ่านมาที่ทำหน้าที่สมาชิกสภาแห่งนี้แต่เชื่อมั่นว่าเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เกิดขึ้นในวันนี้จะจารึกในหัวใจพวกเราตลอดไปและจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่คนไทยผู้จงรักภักดีกล้าลุกขึ้นยืนร้องเพลงนี้ร่วมกันให้ดังกึกก้องตลอดไปเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเราจะทำหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป